เป็นขวัญใจคนฝั่งธนบุรีครับนะครอบครัวหรือว่าเป็นพ่อบ้านของใจถึงพึ่งได้นี่ครับคุณวังอยู่ยงตัวจริงครับนะครับวันนี้คิดว่าในที่นี้นี่ FC ผมเนี่ยคนนึงผมก็คนนึงฮะผมคนนึงยังไงผมเปิดดูแลรถผมเรื่องไหนนะผมติดตามเขาเจอตรงนี้ดูคนเปิดแต่นายกผมนายกผมดูมีตอนผมชอบตอนไหนตอนที่นั่งรถไฟอ่ะครับนั่งรถไฟฟ้าไปไหนไอเด็กมองกล้วยไรมองกล้วยไรเราก็บอกชอบอย่าให้เหมาวันนะมาบอกมาบอกมาบอกด้วยละวันชัดเจนนะครับทีมงานกองยาวบอลเลยครับทีมงานพอตลาดครับแล้วก็ตามมาด้วยลูกเจ้าแม่กวนอิมครับมารอเลยนะครับมารอเลยลูกเจ้าแม่ส่งตัวแทนมาครับนะครับแล้วตามมาด้วยลูกท้ามหาพรหมครับลูกท้ามหาพรหมตามมาด้วยสิทธิ์เจ้าพ่อเจียตีเฮียครับส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนนะครับหน้าหน่อยนะครับและตามมาด้วยสิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมนะครับอันดับที่4นะครับและลูกชายมงคลครับอันดับที่5นะครับทีมงานที่5ทีมงานที่6สิทธิ์ลูกปู่คุณดีครับจัดเซตให้ด้วยครับจัดเซตเดี๋ยวเราจะให้ท่านสอนวันอยู่บำรุงนะครับทีมงานสิทธิ์ศิริราชครับอันดับที่7นะครับอันดับที่8สิทธิ์เอกท้ามหาพรหมครับอันดับที่9ลูกหลวงแพรครับอันดับที่10ปิดท้ายสิทธิ์หลวงพ่อแก้วกองยาพรจลัดลูกเจ้าแม่กวนอิมนะครับลูกท้าวมหาพรหมสิทธิ์เจ้าพ่อเจียตีเอียครับผมจุ๊บเลยด้วยครับสิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมลูกชายมงคลสิทธิ์หลวงปู่บุญมีครับสิทธิ์สิงห์ราชสิทธิ์เอกท้าวมหาพรหมลูกหลวงพ่อแพรสิทธิ์หลวงพ่อแก้วครับและทีมงานโฆษกทั้ง3นะครับนะรับอะไรครับฮะรับอะไรรับใต้โต๊ะโต๊ะตั้งไม่ใช่พบนะสิบคณะนะครับครับผมรวมทั้งกองยาว11ทีมงานเราจะยืนตรงไหนดีเดี๋ยวผมไปทำพิธีตรงนี้ก่อนเชิญครับอันดับแรกทีมงานกองยาวพรจลัดครับแล้วก็ทั้งหมดนี้แป๊บนึงนะครับขอบคุณท่านสถาบันโรงเรียนครับทางไว้นิดนึงนะครับนะแล้วชัดภาพสวยนะครับภาพก็สวยๆนะครับนะบรรยากาศวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนะครับนะสสวังมาทางนี้ครับคุณต้นขอกราบพระเดชพระคุณสักครู่นะปั๊บๆนั่นนะครับนะครับและทีมงานสิงโตคณะที่1ครับทีมงานลูกเจ้าแม่กวนอิมครับครับนี่แหละครับใครมีโทรศัพท์ประจำคณะก็มาถ่ายครับลูกท้ามหาพรหมครับก็นับว่าเป็นเกียรตินะครับนะในเปิดฤดูกาลหรือว่าเปิดศักราชการแสดงสิงโตเสาดอกเหมยนะครับวัดบางบอนนะที่ได้รับมอบโลกเกียรติคุณจากท่านสสวันอยู่บำรุงสิทธิ์เจ้าพ่อเจียวตีครับนะครับเป็นสิงโตคณะที่3นะครับเป็นทีมงานที่3และตามมาด้วยสิทธิ์เจ้าแม่กวงอิมครับเป็นสิงโตคณะที่4ครับครับสัตดำนายแน่มากฮะนี่คนนี้และคณะที่5ครับทีมงานสิงโตประทองลูกชัยมงคลครับครับย้ายฮะลูกชัยมงคลครับเป็นทีมที่5และทีมที่6ครับสิทธิ์หลวงปู่บุญมีสิทธิ์หลวงปู่บุญมีวัดอ่างแก้วครับครับผมวัดอ่างแก้วสิงโตดีเกจิดังครับนี่และตามด้วยสิทธิ์สิงหราชนะครับแหมยังหนุ่มยังแน่นนะก้าวกับพุ่งพับเลยนะและทีมงานต่อไปครับสิทธิ์เอกท้าวมหาพรหมครับสิทธิ์เอกท้าวมหาพรหมมานะของอุทกและนี่นะครับบุรุษลมต่างแดนครับลูกหลวงพ่อแพรครับนี่ธงไทยไปบกสมัครต่างประเทศเขาแล้วครับคนนี้นี่พี่สุดยอดแชมป์ต่างประเทศมังกรสุดยอดครับนี่คนนี้และอีกหนึ่งทีมงานครับทีมงานสิทธิ์หลวงพ่อแก้วครับนี่นะครับสิทธิ์หลวงพ่อแก้วครับ
ไม่พร้อมเอาใหม่ไม่พอใจเอาอีกนี่เขาแหละครับวันนี้ครับครับและกลับขอบคุณนะครับท่านสสวังอยู่บำรุงจะให้ท่านกล่าวสักนิดนึงครับนะพี่วันพูดอะไรนิดนึงไหมครับครับเสียงตัวประกาศครับสสวังอยู่บำรุงสักครั้งนึงครับผมก็ท่านบอกว่าพอดีมาแล้วเจอพี่น้องเดี๋ยวจะไปทักพี่น้องชาวบางบอนว่าอยู่กินเป็นยังไงครับผมตอบแทนได้เลยนะว่าไงครับแย่ ชิบหายเลย ครับนี่แหละครับนะสสวันยมลุงครับผมใจชาวฝั่งธนบุรีครับใจถึงพึ่งได้นะครับนะคนนี้ใครจะถ่ายรูปกับ FC ครับไป FC พี่วันก็เชิญนะครับ